Tomorrow SS นะฮะโอ้โหเหยียบเต็มดังๆครับดังเต็มโอ้โหฟินครับฟินครับเครื่องแรงครับเปิดแก๊สครับฟินฟินหลังติดบ่อครับโอ้โหเสียงเครื่องดีครับโอ้โหมันครับมันครับก็นิดนึงฮะขอเล่นนิดนึงเพราะว่าอยากดูจังหวะออกตัวเรียกได้ว่ามันอารมณ์มันได้จริงๆคือถ้าความรู้สึกเนี่ยมันเหมือนกลับไปตอนที่สมัยเรารีวิว Audi R8 กันนะฮะจำได้ใช่ไหมว่าตอนนั้นพอออกตัวมันสายนิดนึงแต่ว่ามันสายแล้วทำให้เรารู้สึกแบบอารมณ์มันได้จริงๆนะฮะก็ขับสนุกก็ตามที่บอกนะฮะนี่เป็น Camaro SS นะฮะคือรถคันนี้เนี่ยขนาดแบบว่าเรียกว่าตอนสตาร์ทเนี่ยฟีลลิ่งแบบเกือบๆซุปเปอร์คาร์ละเสียงแบบบึ้มอย่างนี้ขึ้นมาเลยนะฮะเสียงจะคล้ายๆกับพวกเป็น SLS AMG อะไรเงี้ยนะฮะแบบอเมริกันมาสเซลจะมีฟีลลิ่งแบบคล้ายๆเป็นพวก AMG พวกนั้นเสียงจะทุ้มๆนะฮะคือไม่ต้องเล่นเครื่องอะไรท่อมจะแบบดังอ่ะบึ้มเงี้ยนะฮะนี่แหละคือข้อดีของอเมริกันมาสเซลเลยมันแบบฟินนะฮะก็แอดมินภาพรีวิว Camaro ให้นะฮะเดี๋ยวผมจะเป็นคนถ่ายตรง passenger seat ให้แล้วมาดูกันว่าแรงหรือเร็วขนาดไหนนะฮะสวัสดีครับผมภาพ PB Supercar นะฮะตอนนี้เรามาอยู่ในรถของ Chevrolet Camaro SS นะฮะโอเคครับโอเคเสียงเครื่องแรงครับอันนี้โหมดอะไรฮะ track หรือ sport ฮะ sport ฮะตอนนี้ sport เปลี่ยน track ไหม track เหนือไหมฮะมันต้องเน้น track เน้น trackแท็กนี่กระด้างมากบอกเลยโอเคเราก็ขับไปเรื่อยๆแล้วกันเดี๋ยวเราลดเกียร์ต่ำลองดูนะฮะเดี๋ยวเสียงจัดเต็มครับจัดเต็มก็บอกได้เลยว่าความรู้สึกถามว่าต่างกับ Ford Mustang มากไหมไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะผมรู้สึกว่า Ford Mustang เนี่ยจะไม่มีโหมดแท็กนะตอนนั้นที่ตัวที่ขับมันเป็นตัวธรรมดาจะมีแค่ Sport Modeซึ่งมันจะกระด้างและเสียงดังกว่าชัดเจนนะฮะเดี๋ยวเราลองลดเกียร์ต่ำนะครับโอ้แต่ว่ารถมาเยอะเดี๋ยวผมลดเกียร์ต่ำนิดนึงนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูว่าเกียร์สั่นแล้วเป็นไงนะแต่ว่าขับหลังติดเบาะครับขับทีนึงหลังติดเบาะจริงๆครับฟีลลิ่งเหมือนกับแบบโอ้ระวังครับมียางครับระวังหลบเลยอย่าเหยียบนะอันพวกนี้นี่ยางนี่กระเด้งมาโดนรถทีนึงนี่ก็ดูรอยจะบอกได้ว่ารถคันนี้เป็นรถที่เร่งอัตราเร่งดีมากแล้วเราขับแล้วมันรู้สึกสนุกนะฮะคือสิ่งที่ผมชอบในการขับรถพวกสปอร์ตแนวสปอร์ตคูเป้แบบตัว Ford Mustang หรือว่าตัวของ Camaro เนี่ยคือมันขับสนุกเดี๋ยวลองดูอีกทีฮะตอนนี้รถเกียร์3แล้วก็ขับมันพุ่งครับมันได้ฟีลลิ่งมันได้จริงคือตอนนี้เราใช้เป็นตัวแทร็กนะฮะแล้วก็บอกกับว่าเราใช้ paddle shift ก็เลือกของตัวของคันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้เป็น paddle shift หรือว่าตัวเกียร์ได้เลยอันนี้เป็นเกียร์นะฮะสามารถตบขึ้นตบลงได้ครับได้ก็เดี๋ยวลองทำให้ดูนะฮะอันนี้เราลองดูเดี๋ยวทำให้ดูอันนี้ด้านซ้ายเป็น Porsche ครับเดี๋ยวเราลองโอเคเราจะดวลกับ Porsche นะฮะก็เมื่อกี้ใช้เกียร์นะฮะแต่จะบอกว่าการขับพอร์ชไปแล้วผมก็ขับเร็วมากบรรยายต่อครับก็อ่ะลองอีกทีนะฮะคือมันสนุกคือการที่เราได้รถพวกนี้เนี่ยถามว่าราคามันสูงไหมมันก็ระดับหนึ่งนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เราได้มานอกจากความเป็นเชฟโรเลตแล้วเนี่ยเรายังได้ลองได้ความสนุกในการขับคือผมยังเมื่อกี้เนี่ยที่ลองขับในตัวเมืองเนี่ยรถมันเหมือนแบบเหมือนออกแนวสปอร์ตมากกว่ารถปกติคือถ้าเทียบกับรถพวกซีดานทั่วไปมันจะที่นั่งอะไรเตี้ยกว่าเราสามารถปรับให้เหมือนแบบเรียกว่าใกล้เคียงกับพวกรถสปอร์ตได้เลยแต่ว่าพอมาขับบนไฮเวย์เนี่ยที่เราเร่งจริงๆเนี่ยเราจะได้รู้สึกเลยว่ารถคันนี้เนี่ยมันมีฟีลลิ่งของรถสปอร์ตเลยโดยการที่อัตราเร่งเนี่ยมันจะสู้เฟอร์รารี่ไม่ได้แต่เราลองดูนะฮะมันกระชากแต่นอกจากการกระชากสนุกนะฮะ
โอเคมาพูดถึงแฮนดลิ่งกันดีกว่าคือรถคันนี้เนี่ยพูดได้เลยว่าตัวแฮนดลิ่งเนี่ยดีผมยังไม่เคยขับในระดับที่เรียกว่ามีหิมะตกตอนนั้นเนี่ยที่ขับอากาศหนาวๆตอนขับ Mustang เนี่ยหิมะตกมันก็เลยทำให้รู้สึกได้เลยว่าช่องนั่ง Ford Mustang ไม่ดีคันนี้เนี่ยถือว่าโอเคถ้าเทียบกับ Ford Mustang ตอนขับบนไฮเวย์เนี่ยยังไม่ต่างแต่ Mustang เนี่ยที่มันช่วงล่างไม่ค่อยดีเนี่ยคือตอนที่ออกตัวแล้วก็เรารู้สึกได้เลยนะฮะอันนี้เรายังตอบถามไม่ได้จนกระทั่งต้องขับเร็วกว่านี้หรือว่าขับในสภาวะอากาศที่ออกแนวว่ามีหิมะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอเคนอกจากนี้เนี่ยพูดได้เลยว่าสะดวกสบายคืออุปกรณ์อะไรต่างในรถเนี่ยคือดูข้างในมันจัดออกแนวเรียกว่าเรียบๆแต่มีความหรูคือรถสปอร์ตที่เราไปขับพวกแนวพวกถ้ามียกตัวอย่างเช่นแบบ Ferrari พวกนี้เนี่ยมันจะออกแนวที่แบบพยายามตัดหลายๆอย่างทิ้งมันจะไม่หรูแต่นี้เนี่ยมันจะออกแนวแบบเรียบแต่มีความหรูอยู่นะฮะมีรถข้างหลังก็จัดเวลาซิ่งนะฮะความรู้สึกเนี่ยคือตอนผมขับเนี่ยผมไม่กลัวนะแต่ตอนผมให้น้องผมขับมันมีความเสียวอยู่อ่ะคือถ้าใครชอบแบบโรลเลอร์โคสเตอร์เนี่ยคันนี้ฟิลลิ่งได้ฮะคือพอการเป็นแพสเซนเจอร์มันมีความเสียวขึ้นมาฮะคือแบบมันจะทำให้รถคันนี้รู้สึกไม่น่าเบื่อมันไม่แบบเวลาเราแบบนั่งเงี้ยก็จะไม่ง่วงหักหนาวหาวนอนนะฮะมันจะแบบตื่นเต้นตลอดเวลานะฮะโอเคก็เราพูดถึงเรื่องของความสนุกเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเลยคือคันนี้ได้มาพร้อมความสนุกแต่สิ่งที่เป็นปัญหาของรถจริงๆมันก็ถ้าเรามีเงินซื้อพวกแบบรถระดับแบบสุภาพอะไรเงี้ยนะฮะคือเราก็เข้าใจแล้วว่าน้ำมันกินน้ำมันเยอะคือรถคันนี้เนี่ยกินน้ำมันบอกได้เลยนะฮะคือซิ่งแป๊บเดียวเนี่ยน้ำมันแทบจะหมดถังเลยคือเติมครึ่งถังเนี่ยคือประมาณ20ลิตรละบายบายปอร์เช่หน่อยครับก็เราก็แซงพอร์ช